นวัตกรรมวัฒนธรรมลุ่มน้ำประแสโครงการระยอง Culture and Economy Innovation นวัตกรรมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระยองเมืองน่าอยู่โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะวัฒนธรรมระยองระยะที่3ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยศิลปากรนวัตกรรมด้านการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นเมืองระยองพื้นที่การศึกษาลุ่มน้ำประแสบทที่4ชาติพันธุ์และวิถีชุมชนลุ่มน้ำประแสเนื้อหาภายในวิดิทัศน์กล่าวถึงหัวข้อดังนี้ 1. กระบวนการศึกษาทางมนุษยวิทยา 2. ความสำคัญของลุ่มน้ำประแส 3. การตั้งถิ่นฐานและผู้คน 4. ประแสเมืองท่าแห่งการค้าขายและการเดินทาง 5. 3 ย่านศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของลุ่มน้ำประแสหลักๆของตัวกระบวนการศึกษาของเราอ่ะนะคะก็จะใช้กระบวนการทางการศึกษาทางมนุษยวิทยานะคะจะใช้การลงพื้นที่สำรวจนะคะสังเกตการแบบมีส่วนร่วมแล้วก็สัมภาษณ์จากความทรงจำของผู้คนในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็เราจะนำข้อมูลที่เป็นลักษณะของโครงสร้างทางสังคมนะคะข้อมูลที่เป็นระบบเครือญาติหรือว่าแม้แต่ข้อมูลที่เป็นประเพณีพิธีกรรมแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะคะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมารวมกับการทำแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะบ่งชี้ลักษณะทางวัฒนธรรมของพื้นที่นะคะแล้วก็นำมาเทียบเคียงกับหลักฐานทางโบราณคดีเองก็ตามหรือว่าแม้แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปกรรมหรือหลักฐานที่เป็นเอกสารเก่านะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจะใช้ข้อมูลทุกส่วนเนี่ยค่ะมาเทียบเคียงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการทำงานว่าข้อมูลที่เราได้นั้นเนี่ยมีหลักฐานน่าเชื่อถือเพียงพอค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดระยองนะคะเป็นที่ราบสลับที่ดอนนะคะเป็นลูกคลื่นเนี่ยประกอบกับภูเขาทั้งทางด้านเหนือแล้วก็ที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงมาสู่อ่าวไทยเนี่ยนะคะลักษณะของพื้นที่แบบนี้นะคะก็เลยส่งผลกับการตั้งถิ่นฐานของผู้คนนะคะโดยพื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำที่สำคัญคือลุ่มแม่น้ำประแสต้นกำเนิดก็มาจากเทือกเขาจันทบุรีผ่านอำเภอแกลงออกสู่บริเวณอ่าวไทยที่บริเวณปากน้ำประแสนะคะลักษณะของการทำมาหากินรูปแบบของวิถีชีวิตลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็ล้วนเกี่ยวข้องอยู่กับลักษณะของภูมิศาสตร์ด้วยบริเวณปากน้ำประแสนะคะมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีป่าชายเลนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับการทำมาหากินนะคะการใช้ชีวิตหรือแม้แต่เป็นแหล่งพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความสำคัญของบริเวณลุ่มแม่น้ำประแสเองเนี่ยเป็นทั้งเส้นทางคมนาคมนะคะที่สำคัญที่คนในพื้นที่เนี่ยใช้ในการสัญจรทางน้ำนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายการค้าที่สำคัญของคนในพื้นที่เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่มักจะมีพ่อค้าทั้งจากภายในและภายนอกแวะเวียนมาซื้อขายสิ่งของนะคะทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสดอาหารทะเลนะคะหรือว่าเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าพื้นเมืองและของป่าเพื่อนำไปขายในกรุงเทพนะคะบริเวณแถบลุ่มน้ำประแสเนี่ยนะคะเราพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนอยู่หลากหลายนะคะทั้งกลุ่มคนไทยดั้งเดิมที่มีการประกอบอาชีพการทำนานะคะแล้วก็กลุ่มคนจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำประแสโดยกลุ่มคนจีนที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็อพยพทางเรือมาจากประเทศจีนนะคะกลุ่มคนจีนที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่มากเนี่ยนะคะคือกลุ่มคนจีนที่เป็นจีนแต้จิ๋วนะคะส่วนใหญ่จีนแต้จิ๋วที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาทำการค้าขายนะคะโดยกลุ่มตระกูลที่เป็นจีนแต้จิ๋วที่เป็นตระกูลใหญ่ที่สุดในพื้นที่ก็คือกลุ่มตระกูลแซ่ตั้งนะคะนอกจากกลุ่มแต้จิ๋วแล้วเนี่ยยังพบว่ามีกลุ่มคนจีนที่เป็นฮกเกี้ยนนะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยกลุ่มฮกเกี้ยนที่พบนะคะมีความชำนาญในการเดินเรือเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แล้วเนี่ยก็มักจะประกอบอาชีพประมงนะคะศาลเจ้าที่สำคัญของชาวจีนในประแสนะคะที่พบก็คือศาลเจ้าแซ่ตันนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลของตระกูลแซ่ตันนอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่ามีศาลเจ้าพ่อประแสซึ่งถือเป็นศาลเจ้าพ่อ
ที่ชาวประแสเนี่ยนับถือเป็นอย่างมากนะคะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของคนในชุมชนปากน้ำประแสความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประแสเนี่ยจะคอยปกป้องดูแลไม่ให้ชุมชนเกิดอันตรายนะคะแล้วก็แต่เดิมศาลเจ้าพ่อประแสแห่งนี้เนี่ยเป็นศาลไม้มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่ามีองค์เทพลอยน้ำมาขึ้นที่บริเวณหัวโขดชาวบ้านก็เลยตั้งศาลให้นะคะต่อมาก็มีการบูรณะศาลกลุ่มคนในพื้นที่ปากน้ำประแสนะคะนอกจากเป็นกลุ่มคนไทยดั้งเดิมกลุ่มคนจีนแล้วนะคะเรายังพบกลุ่มคนไทยที่มีการที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสงขลาจากทางภาคใต้นะคะโดยอพยพมากับเรือประมงของชาวระยองแล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในปากน้ำประแสกลุ่มคนไทยที่มาจากจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเข้ามาประกอบอาชีพเป็นการน้ำนะคะการน้ำก็คือชาวประมงที่ใช้วิธีการจับปลาโดยฟังเสียงปลาจากใต้น้ำนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของกลุ่มคนจากพื้นที่อื่นที่เข้ามาในพื้นที่ประแสอีกกลุ่มคนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะประแสนะคะถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะคะความหมายของคำว่าประแสเนี่ยในส่วนที่มีรอเรือกะลันเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากภาษาชองนะคะว่าพลีแซที่แปลว่าทุ่งนาหรือว่าป่านานะคะซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่พบว่ามีลักษณะของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบทุ่งนานะคะโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่แถบประแสบนเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่การทำมาหากินการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับการทำนานะคะในขณะที่ประแสแบบที่ไม่มีรอเรือกะลันเนี่ยสันนิษฐานว่ามีความหมายมาจากการที่พื้นที่เป็นน้ำจืดมาบรรจบกับน้ำเค็มนะคะบริเวณปากน้ำก็เลยกลายมาเรียกว่าปากน้ำประแสนะคะบริเวณชุมชนปากน้ำประแสเนี่ยถือเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์กลางเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของคนในพื้นที่โดยรอบนะคะเช่นบริเวณอำเภอแกลงเองเนี่ยก็ใช้พื้นที่ของปากน้ำประแสในฐานะที่เป็นเมืองท่าที่มาแวะจอดพักแล้วก็แวะทำการค้าขายผลิตภัณฑ์ผลิตผลในพื้นที่ของตัวเองนะคะบริเวณเขาชะเมาเนี่ยก็จะนำของป่ามาค้าขายนะคะหรือว่าบริเวณประแสบนเองก็จะนำพืชผักและข้าวสารของตัวเองเนี่ยมาทำการค้าขายบริเวณปากน้ำประแสหรือไม่ก็นำมาแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างพื้นที่กันนะคะโดยส่วนมากเจ้าของร้านขายของชำในปากน้ำประแสเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากที่เมืองไทยนะคะแล้วก็นำข้าวสารน้ำปลาน้ำตาลกะปิถั่วลิสงหอมแดงกระเทียมเนี่ยมาขายซึ่งของที่นำมาขายเนี่ยก็จะเป็นทั้งของที่ได้มาจากพื้นที่โดยรอบนะคะเช่นจันทบุรีแกลงหรือแม้แต่ในกรุงเทพของที่ต้องสั่งมาจากกรุงเทพส่วนมากก็จะเป็นกระเทียมหอมแดงส่งมาทางเรือเมเมื่อมาถึงบริเวณปากน้ำประแสเรือเมก็จะจอดรอแล้วก็เนื่องจากว่าไม่สามารถเข้ามาในคลองได้นะคะก็จะมีคนพายเรือที่เรียกว่าโป๊ะจ้ายเนี่ยเป็นลักษณะเรือขนาดเล็กแจวออกไปรับสินค้าจากเรือเมย์มาส่งให้พ่อค้าในชุมชนนะคะนอกจากจะมีการนำสินค้าเข้ามาแล้วนะคะก็ยังมีการส่งออกสินค้าด้วยโดยสินค้าที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่คือปลาเค็มถั่วลิสงที่ปลูกกันมากในแถบตำบลคลองปูนอำเภอแกลงค่ะโดยเครือข่ายการค้าของบริเวณชุมชนปากน้ำประแสนะคะก็มีชุมชนใกล้เคียงอีกหลายชุมชนนะคะชุมชนบ้านแสมผู้เนี่ยนะคะมีลักษณะการทำมาหากินที่เป็นรูปแบบของการทำนาเป็นหลักนะคะแล้วก็สัตว์น้ำหรือแม้แต่ผลิตผลที่ได้จากนานะคะก็จะนำมาค้าขายกับพื้นที่บริเวณปากน้ำประแสในขณะที่บ้านคลองปูนเองเนี่ยจะเป็นลักษณะของเครือข่ายการค้าที่เน้นการทำสวนการทำนาเป็นหลักนะคะเพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญทั้งสองพื้นที่เนี่ยถือเป็นชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการค้ากับบริเวณลุ่มน้ำประแสค่ะปากน้ำประแสในฐานะเมืองท่าการเดินทางนะคะบริเวณแถบนี้เนี่ยมีเรือเมย์ที่ใช้ขนส่งสินค้าแล้วก็โดยสารเนี่ยอยู่ในบริเวณพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะปรากฏหลักฐานสำคัญคือหนังสือสัญญาเดินเรือพื้นที่หัวเมืองตะวันออกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะราวปีพ.ศ. 2452ระหว่างรัฐบาลกับบริษัท East Asiatic Company ใช้เรือกลไฟนามว่าจักรพงศ์นะคะเดินทางจากพระนครไปยังเมืองตราดอาทิตย์ละ1ครั้งแล้วก็จอดแวะตามตำบลต่างๆตามชายทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสยาม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริเวณชุมชนลุ่มน้ำประแสที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะการตัดถนนสุขุมวิทที่ตัดเข้ามาสู่บริเวณแถบที่เป็นอำเภอแกลงนะคะในช่วงราวพ.ศ. 2490เนี่ยการตัดถนนดังกล่าวเนี่ยส่งผลอย่างมากกับบริเวณชุมชนลุ่มแม่น้ำประแสนะคะจากเดิมที่เคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ถูกย้ายศูนย์กลางออกไปสู่บริเวณตลาดสามย่านนะคะตลาดสามย่านเนี่ยค่ะเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอแกลงหลังที่3บริเวณตลาดเก่าหรือถนนสุนทรโวหารนะคะในอดีตก็จะเป็นแค่เพียงทางเกวียนเส้นทางการเข้าถึงที่ว่าการอำเภอแห่งนี้เนี่ยจะตรงมาจากสะพานไม้หรือสะพานร้อยปีนะคะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นท่าเรือสำหรับการค้าขายสินค้าและเป็นตลาดขนาดใหญ่จากคำบอกเล่าของผู้คนในพื้นที่นะคะเขาพูดถึงบริเวณตลาดสามย่านว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจีนทั้งไหหลำแล้วก็แต้จิ๋วนะคะในอดีตเนี่ยแม่น้ำประแสเนี่ยมีขนาดกว้างกว่าในปัจจุบันมากจึงมักจะมีเรือสินค้าเข้ามาจอดเทียบท่าบริเวณตลาดสามย่านนะคะโดยเรือส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยจะเดินทางมาจากกรุงเทพไปยังประแสแต่ก็ยังแวะเข้ามายังตลาดสามย่านด้วยนะคะหรือแม้แต่ลงเลื่อยขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือที่นำไม้มาจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนอกจากนั้นนะคะบริเวณตลาดสามย่านในอดีตยังเป็นที่นาแล้วก็สวนเนื่องจากว่าเป็นที่ราบรุ่มแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างแม่น้ำประแสพื้นที่ตั้งแต่ตลาด3ย่านไล่ไปจนถึงบ้านทะเลน้อยเนี่ยนับว่าเป็นที่นาทั้งหมดนะคะมันทำให้สามย่านเนี่ยมีชื่อเสียงในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะคือก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ในช่วงประมาณสัก 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามย่านถือเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่สำคัญพลวัตการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะคะจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยประชากรจากภายนอกที่เข้ามาปัจจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะจังหวัดระยองเมืองระยองที่เคยเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมความเป็นเมืองเข้ามาสู่พื้นที่นะคะรูปแบบปฏิสัมพันธ์สังคมวัฒนธรรมก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยอยู่เป็นกลุ่มชุมชนก็อาจจะมีลักษณะของการกระจายตัวในลักษณะของสังคมเมืองมากขึ้นนะคะซึ่งผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกับรูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมากนะคะ